ไม่เหมือนอ้อยโรงงานนะสีเดียวกันกับอ้อยโรงงานแต่ว่าคนละรสชาติคนละอะไรล่ะคุณลักษณะโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์น้อยจะปอกได้เลยค่ะสาวสาวปลากำลังปอกอ้อยโอ้ยบรรยากาศดีจังเลยอยากกินอ้อยกับสาวสาวปลาจะได้กินไหมเนาะต้องจ่ายสิคะคนรวยสองรถนะ22องศาโอ้ยซาปาอันนี้มะละกอเพาะเองเดียวโอ้ยซาปานะคะอีตาหอบหิ้วมาจากซาปาเวียดนามเหนือต้องหอบกินเยอะเลยกินช่วงนี้ละค่ะช่วงหนาวอากาศหนาวนี้หวานทำซาปาไอ้ซาปาเหมือนสาวเวียดนามเลยนะสีขาวสวยเหมือนสาวเวียดเลยเนาะแต่ว่าอ้อยทำเหนือก็แค่สาวทำเหนือจะผิวไม่คล้ำแต่ว่าไอ้ทำเหนือจะผิวคล้ำอ้อยทำเหนือเดี๋ยวเราแลมโอเคขอสองลำได้ไหมคะโอ้เอาลำเดียวมาทีละลำมันก็ไม่มีใครเอามาคุณลุงไม่ทำเป็นท่อนเหรอคะข้างเดียวจะขาดหรือเปล่าก้อยมันกรอบมากมันไม่เหนียวไม่เหนียวอ้อยโรงงานนะอย่างสีเดียวกันกับอ้อยโรงงานแต่ว่าคนละรสชาติคนละอะไรล่ะคุณลักษณะโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์น้อยจะปอกได้เลยค่ะมีเปลชายหาดด้วยเหรอนี่คือเปลนะลงน้ำมาแล้วจะนั่งกินหรือว่ายืนกินก็อร่อยโอเคขอบคุณมากครับเราต้องขอนะมันอร่อยจังเลยทั้งหันต้องลมต้นหมากแพนา
ก็สาวคนสวยกำลังดื่มกาแฟเช้าสุดยอดมากหนาวเหมือนซาปาเลยเนาะอุ่นถ้าหนาวนู้นไปเพียงแดดนู่นไปที่ชายหาดบ้านเรานู่นฮัลโหลนี่เป็นซาปาบ้านทุ่งนะครับไม่ใช่สปาบ้านทุ่งนะเป็นซาปาบ้านทุ่งอันหนึ่งนะท่อนหนึ่งตอนที่ยังสาวๆนะสอนโรงเรียนเป็นครูก่อนมีเจดายไม่ถึงก่อนโอ้จะไปตัดใกล้กับน้ำตกซิลเวอร์เหรอสวยจังเลยน้ำตกโดดดงกันขอชิมหน่อยสิได้เลยค่ะหวานไม่ธรรมดาหน้าบ้านสวยไหมล่ะบรรยากาศมีบัว
สีม่วงสีชมพูเราจะขึ้นไปสุดเราควรจะไปยุบดูทุ่งนาตรงนั้นว่าเพื่อนบ้านเกี่ยวข้าวเสร็จหรือยังค่ะอ๋อคอยใช่ไหมใช่ค่ะจะขึ้นไปบนระเบียงโดนระเบียงแอร์ไปดูว่าเพื่อนบ้านเราเขาเกี่ยวข้าวเสร็จหรือยังโอเคพูดไหมดอกบัวของพี่สวยจังดอกบัวคุณดูมันไม่ตัดภาพเดี๋ยวเขาขึ้นไปด้วยนะนุ่นว่าดองกุ้งโอ้ยไปแล้วหมวกทุ่งนาเป็นของชาวบ้านแต่วิวเป็นของใครวิวเป็นของเราวิวเป็นของเราเพื่อนบ้านที่น่ารักเป็นลูกหลานของนี่คืออะไรตรงนี้คือที่พักของเราแสงดาวต้อมของเราสุดสวยมากเลยเอาแล้วๆด้านสุดๆจนจามเลยโอ้น้ำตกสวย